ตัวอย่างที่17นะครับตัวอย่างที่17โจทย์ได้กำหนดรูปภาพมาให้แล้วให้เราแปลงรูปภาพรูปนี้ให้กลายเป็นกราฟนะครับเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันกราฟที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับก่อนนี้สามารถเชื่อมไปได้ทั้งหมด2เส้นมาเชื่อมที่แผ่นดินได้2เส้นสามารถลงมาที่แผ่นดินข้างล่างได้อีก1เส้นก่อนนี้ลงมาแผ่นดินข้างล่างได้อีก1เส้นตัวนี้ได้แบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้หรือทำให้มันดูง่ายขึ้นก็ได้อาจจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแผ่นดินนะครับก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับและเส้นนี้ก็จะมาเชื่อมกับเกาะตัวนี้ก็ลากมาโอเคจากตัวนี้จากเกาะมาลงมาแผ่นดินข้างล่างและแผ่นดินข้างล่างก็เชื่อมมาที่เกาะอีกเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปตัวอย่างที่18นะครับให้ลองสร้างกราฟดูนะครับเริ่มเลยเกาะนี้เชื่อมกับแผ่นดินแผ่นดินก็มาเชื่อมกับเกาะนี้เกาะ2เจาะเกาะเชื่อมกันนะครับเกาะมาเชื่อมกับแผ่นดินแผ่นดินก็มาเชื่อมกับเกาะอีกดังนั้นสังเกตง่ายๆก็สามารถเขียนใหม่ได้เป็นจากแผ่นดินเชื่อมมายังเกาะ2เกาะนะครับเกาะก็เชื่อมกันเองแล้วก็เกาะก็ไปเชื่อมกับแผ่นดินข้างล่างแบบนี้ครับเอาละครับต่อไปครับตัวอย่างที่19ครับโจทย์บอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด4ตำแหน่งก็คือ A B C D มีผู้มาสมัครงาน4คนคือกขคและงโดยที่แต่ละคนมีความสามารถในตำแหน่งแตกต่างกันนะครับกไก่ทำในตำแหน่ง A ได้ถ้าผมเขียนเลยแล้วกันมีคนอยู่4คนกขคงกไก่ทำตำแหน่ง A ได้มีงานตำแหน่ง A ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C แล้วก็ตำแหน่ง D ครับก็ทำตำแหน่ง A ได้ก็ลากแบบนี้ขอไข่ทำ A ได้ทำ B ได้แล้วก็ทำ D ได้คอควายทำ C และทำ D ได้งองูทำ A ได้และทำ B ได้โจทย์บอกว่าทำยังไงถึงจะสามารถจัดทั้ง4คนนี้ให้เข้าทำงานได้แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งกขคงเอบีซีดีนะครับแน่นอนเลยว่ากอไก่ต้องได้ทำงาน A แน่นอนเพราะทำเป็นอย่างเดียวนะครับส่วนขอไข่ทำได้3อย่างหยุดไว้ก่อนมาดูงองูงองูทำ A กับ B ได้แต่ A โดนทำไปแล้วดังนั้นงองูทำ B ได้อย่างเดียวขอไข่ทำ A B และ D ได้แต่ A กับ B โดนเลือกไปแล้วขอไข่เลยทำ D ได้อย่างเดียวและขอควายก็ทำตำแหน่ง C แบบนี้ครับ